ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเพิ่มเติมกรณีเพลิงไหม้ตรอกโพย่านเยาวราชโดยระบุว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือนต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในชุมชนเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งชุมชนจำนวน37ครัวเรือนบ้านเรือนจำนวน60หลังคาเรือนลุกลามโรงแรมนิวเอ็มไพร์เลขที่572เสียหายที่ชั้น4 5และชั้นที่6ลุกลามร้านหูฉลามเฉลิมบุรีเลขที่540เสียหายชั้นที่4ชั้นที่5และลุกลามภัตตาคารใต้เซงเสียหายชั้นที่4ชั้นที่5พื้นที่เพิงไม่เสียหายโดยประมาณ1ไร่80ตารางวารถดับเพิงใช้น้ำสงบเพิงส่วนสาเหตุเพิงไหม้เบื้องต้นไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเพิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายดังนี้1เพศชายมีอาการโดยไฟช็อตนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวแอดมิด2เพศชาย2รายอาการสำลักควันนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางแอดมิด3เพศชาย2รายอาการสำลักควันนำส่งโรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวรักษาอาการกลับบ้านได้ด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบและสั่งการให้ดูแลความปลอดภัยประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยนายชัยวชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภายหลังจากการควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนควบคุมสถานการณ์ประเมินความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดูแลสุขภาพดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านพันตำรวจเอกวิทวัฒน์ผู้กำกับสน.พระพลาชัย2เปิดเผยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็เข้าเร่งควบคุมเพลิงโดยทุกฝ่ายได้ฉีดน้ำเลี้ยงตัวอาคารไว้รวมถึงการจัดกำลังสายตรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยป้องกันทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยป้องกันมิจฉาชีพเข้าไปขโมยทรัพย์สินส่วนความเสียหายที่บ้านและอาคารไม้เก่าเสียหายเกือบทั้งหมดและไฟได้ลุกลามไปยังอาคารและตึกข้างๆรอวิศวกรเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงหากไม่กระทบก็จะให้ประชาชนเข้ามาพักอาศัยตามปกติโดยเร็วส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบบ้านต้นเพลิงแล้วแต่ยังต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกรวมถึงการสอบปากคำพยานแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องยืนยันไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนการช่วยเหลือเยียวยานั้นมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนแล้วกว่า200รายส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายเช่นกันอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวบ้างโดยทางทีมงานทุกฝ่ายยินดีดูแลนักท่องเที่ยวให้ความปลอดภัยในทุกด้าน